ถึงคุณแม่อีกคนนึงแม่แพทย์แม่แพทย์ก่อนหน้านี้เป็นข่าวดังมากเลยนะใช่ว่าเธอติดเชื้อโควิด19นะตอนแรกหมอไม่ติดสุดท้ายแม่แพทย์ติดโควิดค่ะแต่ติดแบบงงๆเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าตรวจแล้วก็ไม่พบเชื้อติดยังไงไปดูกันค่ะแม่แพทย์นะคะแน่นอนว่าเขาโพสต์ใน IG บอกว่าผลตรวจเชื้อโควิดเป็นการพบเชื้อที่อ่อนมากครับคือเมื่อวานนี้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโออันนี้ค่ะในช่อง YouTube ของแพทย์ณประภาบอกว่าเรื่องราวของแม่แพทย์ที่กำลังจะไปตรวจเชื้อซ้ำแต่ทุกคนเห็นแล้วก็ต้องดราม่าน้ำตาซึมกันเพราะว่าแม่แพทย์ได้พูดคุยกับที่บ้านแล้วก็ร้องห่มร้องไห้บอกว่าคุณแม่ที่ป่วยนะใครจะดูแลฝากด้วยละกันแล้วลูกอีกล่ะน้องเรซิ่งน้องเรซิ่งก็ติดแม่ด้วยนะพอเห็นแม่ร้องไห้ก็ปลอบใจกันใหญ่ค่ะร้องห่มร้องไห้เห็นไหมนอกจากนี้ก็ยังได้เล่าว่าเรื่องผลตรวจเนี่ยเรซิ่งไม่ติดนะคะส่วนเธอก็ต้องแยกจากกักตัวออกจากบ้านไปเลยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้านแล้วก็ขับรถออกมายืนส่งกันจนสุดสายตาก็น้ำตาซึมกันไปค่ะล่าสุดให้สัมภาษณ์ว่าได้รับเชื้อมาน่าจะนู่นวันที่15กรกฎาคมค่ะเนื่องจากเธอไปทำงานพิเศษเหมือนกับไปเป็นอาสาที่ชุมชนแล้วก็มีการสัมผัสโดนเชื้อคาดว่าได้รับเชื้อมาน้อยมันก็เลยมีอาการน้อยและตรวจพบน้อยค่ะและมาเพิ่งปรากฏเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานอกจากนั้นวันเสาร์เนี่ยแม่แพทย์ก็ไปสวอปเอ้าไม่มีเชื้อแล้วค่ะซึ่งแม่แพทย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูอีกทีนะคะตรวจครั้งที่3แล้วผลก็ออกมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ปรากฏว่าก็ไม่พบเชื้อค่ะเดี๋ยวต้องรอตรวจครั้งที่4เชื้ออ่อนนะคะอาจจะเป็นไปได้ช่วงนี้เนี่ยน้องไรซิ่งก็ติดแม่คนที่เป็นโควิดนะคะไม่ใช่แต่คุณแพทย์เท่านั้นน่ะพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนก็คงจะยากลำบากเวลาเป็นแล้วก็ต้องไปกักตัวเนี่ยค่ะจะเป็นแม่เป็นลูกเป็นใครก็ตามต้องแยกย้ายกันไปเจ้าโควิดเนี่ยมันทำให้เราจะต้องพัดพรากจากกันครับเกลียดมันจริงๆนะพูดถึงนะนะฮะผม